ช็คกลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วงทีเรียคอมเมนต์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันแต่ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้แอปพลิเคชันเป็นอะไรนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับกับช่วงทีเรียคอมเมนต์ทีเรียคอมเมนต์แกถ้าไปละโปแตกไม่เหมือนในรีวิวนะเฟลแน่เลยเนี่ยก็ดูไว้หลายที่เหมือนกันนะแต่ยังเลือกที่ไม่ได้เลยอะไหนจะต้องหาร้านอาหารไหนจะต้องหาโรงแรมต้องจองอีกอะเยอะแยะไปหมดเลยอะยังไงแกช่วยฉันดูได้นะโอเคว่าเดี๋ยวคุยกันโอ๊ยทำไมจะไปเที่ยวสักทีมันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยบ่นพึมพำตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคุยอะไรกับเพื่อนหาอะไรทำไมมันวุ่นวายมีอะไรที่ช่วยไหนก็เนี่ยเบลว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่ค่ะแต่ว่ายังหาที่ไปไม่ได้เลยอ่ะนี่พี่ไหนก็กำลังนั่งดูนี่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าวางแผนกับเพื่อนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็นั่งดูรีวิวนะเฮ้ยแล้วพี่หน่อยดูที่ไหนอะคะดูในแอปนึงดีมากๆเลยแอปนี้เชื่อถือได้มากด้วยนะเพราะว่ามันจะไม่แบบตอนนี้เมื่อกี้เห็นได้ยินเพื่อนพูดว่าแบบกลัวโดนหลอกกลัวโป๊ะแตกซะอันนี้ไม่มีเลยเพราะว่าการันตีได้ว่าเชื่อได้จริงนี่แอปนี้หน้าตาแอปชื่อแอปว่า Tourism Thailand นี่หน้าตาแอปเป็นแบบนี้เขารวมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวสถานที่พักรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆด้วยเรียกได้ว่าครบเลยแหละแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแบบ Android แล้วก็ iOS นี่เข้าไปเลยหน้าตาแอปก็จะง่ายส่วนใหญ่คือเขาจะแบบเหมือนกับช่วยรณรงค์ให้คนอ่ะเที่ยวในประเทศไทยเพราะแอปนี้นะจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองเชื่อถือได้อย่างแน่นอนเข้าเลยหน้าตาแอปแบบนี้แอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนี่เข้าตรงที่มันเป็นขีด3ขีดด้านล่างนี้พอคลิกเข้าไปแล้วนะมันก็จะมีหลายเมนูเลยเช่นท่องเที่ยววิถีไทยเที่ยวทั่วไทยสถานที่ใกล้เคียงกิจกรรมโปรโมชั่นไฮไลท์รายการโปรร่วมสนุกเพิ่มเติมแล้วก็ VR 360องศาเดี๋ยวเรามาพูดทีละฟังก์ชันกันดีกว่าพอถ้าสมมติเข้ามาที่เที่ยวทั่วไทยเนี่ยมันก็พอคลิกเข้าไปแล้วใช่ป่ะมันก็จะมีขึ้นชื่อเลยว่าแบบเป็นแต่ละจังหวัดต่างๆว่าแต่ละจังหวัดมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยก็แบ่งแยกจำแนกหมวดหมู่มาให้เราเลยเรียบร้อยอันที่2ก็จะเป็นเที่ยวทั่วไทยอันนี้เขาจะจำแนกเป็นหมวดหมู่เป็นแต่ละจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดมีสถานที่อะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยก็มีกรุงเทพพัทยามีอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกอันที่3ก็คือสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยอันนี้ก็คือเราต้องเปิดโลเคชันของเราไว้ก่อนนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมพอเปิดโลเคชันแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าแบบจะดูสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารอะไรคือสิ่งอะไรที่เราต้องการและทีนี้เราก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารช้อปปิ้งหรือโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆที่อยู่แถวระแวกสถานที่ใกล้เคียงที่เราอยู่แค่นั้นเองมันก็สามารถประมวลผลขึ้นมาให้เราได้เลยต่อมาก็คือกิจกรรมอันนี้มันก็จะมีกิจกรรมต่างๆคือตลอดปีเลยนะทั้งปีเลยอะอยากดูล่วงหน้าอย่างเงี้ยก็เลื่อนเดือนได้เขาก็จะมีประมวลไว้เรียบร้อยเลยของททนั่นเองต่อมาก็คือโปรโมชั่นอันนี้ก็คือจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่พักหรือโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจเราก็สามารถมาดูได้ในนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีไฮไลท์ก็จะเป็นไฮไลท์ต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรายการโปรดอันนี้ก็น่าสนใจอย่างนึงเพราะว่ารายการโปรดก็คืออะไรที่เราชอบแล้วเราก็กดเฟเวอริตเอาไว้มันก็จะมาโชว์ที่นี่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโปรโมชั่นกิจกรรมอะไรที่เราเข้าไปดูแล้วเราสนใจแล้วก็เซฟเอาไว้อย่างนี้ก็จะเป็นรายการโปรดของเราร่วมสนุกอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของแต่ละเดือนเหมือนกันก็จะมีแล้วแต่ว่าแต่ละเดือนนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างให้เราร่วมสนุกกันก็เพิ่มเติมอันนี้ก็มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นค้นหา QR code แอปพลิเคชันอื่นๆประเทศไทย notification แล้วก็ติดต่อเราอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ที่พี่นายอยากจะแนะนำคือฟังก์ชันสุดท้ายคือ VR 360องศาอันนี้นะก็คือจะมีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอที่เป็นแบบมุม360องศาทำให้เราได้เห็นแบบชัดๆเลยแล้วก็ที่สำคัญพอดูรีวิวแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้สถานที่จริงไงมันก็จะไม่หลอนแล้วก็ไม่โป๊ะไงเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนี่มีตั้งหลายที่เนี่ยสถานที่ต่างๆก็จะมีคนที่เขาถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงใช่ไหมนี่ก็จะมีทั้งรูปภาพแล้วก็เป็นวิดีโอนอกจากนี้อย่างที่เมื่อกี้พี่เนยบอกไปแล้วใช่ป่ะว่า QR code อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือถ้าเราอยากรู้โปรโมชั่นต่างๆกิจกรรมอะไรก็สามารถสแกน QR code ได้แล้วก็จะขึ้นเป็น notification ให้เรานั่นเองก็ค้นหาแค่นี้แหละง่ายๆจบแล้วแอปนี้สะดวกมากเลย
อะไรจะครบคันทันสมัยขนาดนี้ถูกต้องจ้ะแค่มีแอปเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวโปรโมชั่นที่พักคือครบในแอปเดียวอยากจะไปเที่ยวไหนก็ลองเสิร์ชได้เลยเนี่ยพี่เนยอ่ะไม่ยอมบอกน้องนะว่ามีแอปใหม่ปล่อยให้น้องอ่ะคุยกับเพื่อนตั้งนานก็เราคุยกับเพื่อนพี่ถึงจะได้ยินว่าเราวางแผนจะไปท่องเที่ยวอามาเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้งั้นโหลดแอปก่อนเลยได้เพราะมันโหลดที่ Android ได้นะครับ T-Tech